จะขอกล่าวความมาตามที่เห็นมาว่าไปตามเนื้อผ้าเรื่องรัฐธรรมนูญพวกคุณมีชัยฤทธิ์ชุพันธ์นั่นและคุณร่างรัฐธรรมนูญ200กว่ามาตราแล้วให้ไปลงประชามติกกต.ก็รีมาร่างกติกาห้ามรณรงค์เชิญชวนชาวประชาห้ามทั้งซ้ายทั้งขวาไม่รู้ห้ามหาอะไรประชามติที่เป็นสากลเสียงประชาชนต้องเสรียิ่งใหญ่จะชอบไม่ชอบรับไม่รับอย่างไรต้องพูดได้ทำได้แบบทั่วโลกเขาทำกันนี่เอกอ่ะจะจับดำเนินคดีติดคุก10ปีมีที่ไหนครับท่านประชามติหรือว่าประชาทันคงได้เห็นกันวันที่7สิงหาคมมองรัฐธรรมนูญที่ตรงเนื้อหากรทเขาบอกมาว่าน่าชื่นชมฉบับปราบโกงหลุดพ้นโคลนตมใครเห็นต้องนิยมยกมือโมทนานักการเมืองที่โกงต้องไล่ให้ตกเวทีสิทธิการเมืองไม่ให้มีจนถึงชาติหน้าผมก็ว่าดีแต่นึกสงสัยขึ้นมาหรือที่โกงชั่วช้ามีแต่นักการเมืองข้าราชการนักโกงกินมีไหมพระเด็จการน้อยใหญ่บางกังฉินวางเถื่อนถ้าจะปราบโกงพาชาติรุ่งเรืองต้องพูดให้ครบทุกเรื่องต้องทำให้ครบวงจรอีกหลายประเด็นที่ต้องพูดให้ชัดเรียนฟรีถ้าตัดสิทธิ์ม.ปลายเขาเดือดร้อนเรื่องหลักประกันสุขภาพต้องแน่นอนศาสนาละเอียดอ่อนทำไมระบุบางนิกายมีเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกสนใจอำนาจอธิปไตยของปวงชนทั้งหลายกติกาแบบนี้ประเทศจะเป็นยังไงประชาธิปไตยเดินหน้าหรือถอยยาวยาวยาวเดินหน้าหรือถอยยาวจะมีสว.ที่คสช.แต่งตั้งเข้ามานั่งในสภาปีมีคำถามพ่วงให้โหวตนายกด้วยสิเปิดพื้นที่นายกคนนอกเข้ามาบัตรเลือกตั้งที่เคยกาสองใบเลือกคนที่ใช้เลือกพรรคที่เข้าท่าให้แค่ใบเดียวเมารวมกันมาสอสอคำนวณหาตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ถ้าบังคับใช้มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหและผมจะชี้ให้เห็นต้องมีผู้พักเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากทุกพักเข้ามาแก้ประเด็นสำคัญต้องถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วสว.ต้องหนุน1/3ด้วยนะแก้ยากแก้เย็นอย่างที่ผมพูดมาคงไม่เกินชาติหน้าละคงจะได้แก้กันรัฐภาธิปัตย์ถือมาตรา44จนกว่าจะมีครม.บริหารเลือกตั้งผ่านไปใครมาเป็นรัฐบาลต้องปฏิรูปตามท่านวางไว้20ปีแล้วประชาชนจะลงคะแนนยังไงถามมามากมาย
ผมไม่รู้ไม่ชี้รับก็ผ่านไปหรือไม่รับก็ดี7สิงหาคมนี้ประชาชนจงเจริญจะให้อำนาจประชาชนยิ่งใหญ่หรือจะปล่อยให้ประชาธิปไตยยับเยินจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชามติประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญประชาธิปไตยประชาชนจงเจริญจะรับก็ช่างไม่รับก็เชิญ7สิงหาคมประชา